เนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับเป็นเนื้อหาในส่วนอัตราความร้อนต่ำสุดนั่นเองนะครับโดยอัตราความร้อนต่ำสุดเนี่ยถ้าเราพิจารณาจากกราฟการเดือดนะครับจะพบว่าก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนะครับคือจุดที่มีความร้อนต่ำที่สุดนั่นเองนะครับโดยจุดที่มีความร้อนต่ำที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าสามารถหาได้จากสมการนะครับสมการก็คือ Q ส่วน A เนี่ยนะครับเป็นฮีทฟลักซ์ที่ต่ำที่สุดเนี่ยQ ส่วน A จะเท่ากับพลังงานที่ส่งผ่านต่อฟองหนึ่งฟองนะครับคูณกับจำนวนฟองต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ในหนึ่งคาบการสั่นนะครับคูณกับจำนวนการสั่นที่น้อยที่สุดต่อหน่วยเวลาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสมการ 5.1 นะครับโดยจากการพิจารณาเนี่ยจะเห็นว่าสมการในส่วนของพลังงานที่ส่งผ่านต่อฟองเนี่ยจะมีลักษณะเป็น4ส่วน3พายโล HFG คูณแลมด้า E ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง3เนี่ยนะครับในส่วนนี้จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือมวลนั่นเองนะครับมวลคูณกับพลังงานความร้อนนั่นเองแล้วทำไมมวลถึงเป็น4ส่วน3คูณโลเพราะว่าเขาแอสซูมให้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ของ1ฟองเนี่ยมีลักษณะคล้ายทรงกลมนั่นเองครับเราเลยใช้สูตรเป็น4ส่วน3พายตรงนี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนของส่วนของพลังงานที่ส่งผ่านต่อฟองนะครับซึ่งในสูตรของในสูตรการหาอัตราความร้อนต่ำที่สุดเนี่ยมันก็จะยังมีอีก2ส่วนก็คือจำนวนฟองต่อหน่วยพื้นที่ในคาบการสั่นและก็จำนวนสั่นที่น้อยที่สุดต่อหน่วยเวลาซึ่งใน2ส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการเดือดเป็นแบบไหนนะครับพอเรามาดูเราก็จะเห็นว่าที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือในส่วนของบทนำนะครับซึ่งสมการจะประกอบด้วย3พาร์ทนะครับพาร์ทที่1เรารู้ไปแล้วว่าคืออะไรแต่พาร์ทที่2กับพาร์ทที่3เนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของผิวนั่นเองครับว่าถ้าเป็นผิวแล้วแน่นอนนะครับก็คือการเดือดแบบ boiling นั่นเองแล้วก็เป็นแบบ pool boiling นะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือทรงกระบอกในแนวนอนก็จะมีสมการที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับ